อ้าวเมื่อวานนี้จับโพสต์นะครับใน Facebook ที่โพสต์ไปว่าทำไมหลายๆคนถึงเลือกใช้เอร์นี่บอลแทนที่จะใช้เดดอลิโอนะครับวันนี้เรามีคนที่ใช้จริงโชคดีมากนะครับเป็นมือกีตาร์มืออาชีพนะครับและที่สำคัญเขาเป็นแบ็กอัพตัวหลักตัวจริงตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวเลยครับของคุณปาวลีพรพิมลนะครับนั่นคือคุณปุ๊บครับต้องแนะนำตัวไหมครับแนะนำตัวหน่อยฮะผมชนะคนโตกำลังครับผมปุ๊บนะฮะเป็นมือกีตาร์แบ็กอัพที่เตาปาวลีพรพิมลครับผมก็ได้มีโอกาสมามีมิวสิกนะครับผมมาอุ่นหนุนพี่หนุ่มเลยนะครับผมน่ารักเรื่องงามยามดีครับผมครับผมได้แวะมาหาพี่หนุ่มไม่ได้ฆ่ากันมาฆ่ากันมามีเลิกงามยามหมู่บ้านมีไหมฮะก็ได้ครับผมถ้าเกิดว่างบประมาณพออะไรครับเนี่ยอ่ะโอเคอยากให้น้องปุ้มพูดถึงเนี่ยครับว่าทำไมน้องปุ้มถึงเลือกใช้เออร์นี่บอลเพราะเห็นน้องปุ้มซื้อแต่ตัวนี้ตลอดได้ไหมครับคืออ่ะขออนุญาตแกะเลยได้ไหมครับได้เลยฮะมีแพ้อยู่ด้วยฮะแพ้อะไรครับเนี่ยคือที่ผมจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ต้องเท้าความก่อนว่าผมอ่ะมีเท้าแขนไหมฮะได้ครับไหลไอ้ที่จะจบไปในคลิปเนี้ยลูกค้ามาอ่ะเดี๋ยวมาต่อที่พี่หนุ่มอ่ะต่อครับเมื่อกี้นี้ปุ้งกำลังจะพูดถึงว่าเหตุผลที่ตลอดหลายปีมานี้เลือกใช้เออร์นี่บอลจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าท้าความไปเมื่อสมัยเรียนครับผมก็ใช้อีกแบรนด์นึงพูดได้มั้ยครับได้ครับแบรนด์จริงๆเมื่อก่อนผมเป็นฟูจิยาม่าเอ้ากูไม่ขัดละสงสารใช้อีลิเซอร์ครับผมโอเคแต่เพราะไอ้เหตุผลที่ใช้อีลิเซอร์เนี่ยเพราะว่าหลายท่านน่าจะคุณหน้าคุณตาเขาเรื่องคุณภาพที่เขาเคลือบใช่ไหมเป็นสายไม่เป็นสนิมเลยใช้ได้แบบผมเป็นหลายๆเดือนนะครับแล้วก็ใช้ที่เหตุผลที่ไม่ใช้ต่อเนี่ยเพราะว่าราคาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดัตเดลิโอครับผมดัตเดลิโอพอเปรียบเทียบดัตมาตัวนี้เนี่ยผมจะไม่บอกแล้วกันว่าเขาอันไหนดีกว่าผมในความคิดมุมผมอะเขาดีคนละแบบส่วนแก๊สเนี่ยเขาจะดีของเขาแต่ว่าที่ผมเลือกใช้เออร์นี่บอลเนี่ยเพราะว่าข้างในผมขอยัดแก่นะครับได้ครับอยากรู้ตรงนี้แหละอยากรู้ว่าข้อดีของเออร์นี่บอลที่มันให้คนเล่นเนี่ยมันคืออะไรอยากรู้พอแกะแพ็กเกจเข้ามาใช่ไหมครับปุ๊บครับผมเขาจะเป็นที่ผมชอบเนี่ยคือเขาจัดสรรปันส่วนมานี่เลยครับแยกมาเป็นสายเรียกว่าสายนี้เบอร์10สายนี้ตึ๊ด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 แยกมาเป็นซองละเส้นเลยครับมันก็จะง่ายต่อการขาดบนเวทีหรือว่าอะไรก็ตามครับพอว่ะถ้าเกิดว่าเป็นค่ายอื่นผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาจะม้วนมาเป็นแบบว่าเป็นคู่หรือว่าเป็น2เส้น3เส้นครับมันยากต่อการแบบคลี่ออกแล้วก็มันจะเสียเวลานะเวลาตอนนั้นครับอันนี้ส่วนตัวผมชอบเพราะว่ามันตอนสายคาดบนเวทีเนี่ยมันสามารถแบบไอ้ผมคลี่ออกมาปุ๊บผมรู้เลยว่าอันเนี้ยสาย6นะอันนี้สาย1นะมันก็จะเป็นแยกเป็นเส้นๆเลยครับว่า make sense นะ make sense นะ make sense นะมันง่ายต่อการแบบว่าหยิบจับมาเปลี่ยนมันผมว่าค่อนข้างมันสะดวกครับอันนี้สำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้ว่าจะคิดแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ที่ผมชอบเนี่ยถ้าผมชอบโทนนะผมจะชอบไปทางแดดมากกว่าเขาเพราะว่าเขาไบรท์มากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยก็ไม่ใช่ไม่ดีครับมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าอันเนี้ยผมชอบตรงที่ว่าสายเขาให้ตัวตรงที่ว่าเขามันไม่แข็งก็ได้เกินไปครับมันแค่ตัวว่าเวลาแบบมันต้องอยู่ที่คนเล่นครับผมบอกไปถูกกันมันจะให้ตัวดีสำหรับผมให้ตัวหมายถึงว่าให้ตัวโน้ตเหรอให้ตัวคืออะไรให้ครับแต่เป็นว่าผมไม่รู้ว่าค่ายอื่นมันจะยังไงอาจจะดีเหมือนกันนะครับคนละแบบหมายก็ว่ามันจะให้ตัวมันจะไม่แข็งมันจะแบบด้านเกินไปครับสำหรับสายบนนะครับเหมือนกับมันมีความนุ่มของตัวสายเขาครับผมก็เลยบอกว่าเวลาแบบสัมผัสที่สัมผัสกับเส้นสายกีตาร์เนี่ยกับเวลาแบบว่าอยู่บนคอใต้ครับมันรู้สึกว่ามันไม่แบบแข็งจนเกินไปครับผมก็เลยแบบเป็นหนึ่งเหตุผลแล้วก็สองเหตุผลที่อันนี้แยกเขาแยกเลยครับแยกเป็นซองละหนึ่งเส้นมันง่ายต่อการที่
ที่จะทันท่วงทีใช่ครับผมมันไวมากก็บางทีแบบว่ามันต้องใช้แบบเขาเรียกว่าครับมันจะตกใจเวลาเราสายขาดใช่ไหมครับมันจะบอกเฮ้ยไงดีว่ามันก็เลยแบบที่จะต้องใช้ความไวคล่องตัวหน่อยทำจริงนะครับผมอ่ะต่อกันเลยครับคุณปุ้มก็เปลี่ยนสายใส่ที่นี่เลยรวยฮะรวยซ้อมต่อครับโอเคครับถึงไหนแล้วฮะถึงว่าเมื่อกี้บอกว่าสายมันให้ตัวอ๋อได้ครับผมอันนี้ส่วนตัวคิดว่ามันเหมือนกับมันนุ่มครับมันไม่แข็งไปอันนี้ไม่รู้สึกไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าแต่ด้วยอันเป็นเพราะว่าความเคยชินด้วยครับครับที่บอกไอ้ผมใช้เบอร์10ครับ1046 1046โอเคก็จะชินทุกวันนี้ก็จะใช้เนี่ยครับแบรนด์นี้พอดีบอกกับเบอร์นี้ทุกตัวแล้วได้ทุกตัวเป็นยี่ห้อนี้เบอร์นี้หมดแล้วแล้วเวลาเล่นล่ะเวลาเล่นขอลงลึกไปถึงจังหวะที่แบบนิ้วสัมผัสกับสายอ่ะความแตกต่างขอความแตกต่างก่อนระหว่างเออร์นี่บอลตัวนี้กับไดเดลิโอแตกต่างถ้าเกิดว่าสัมผัสขนาดครับผมว่าไม่ค่อยต่างถึงไม่ต่างเลยเพราะว่าด้วยหนึ่งคือมันก็คือเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันมันก็เลยจุดที่สัมผัสกับเวลาสายไปที่ที่ต่างผมว่าก็มันก็อาจจะเหมือนกันเท่ากันนะครับแต่ว่าจุดที่ต่างกันสำหรับส่วนตัวผมครับมันน่าจะเหมือนที่บอกตอนในตอนแรกครับว่ามันให้ตัวอาจจะต่างกันนิดนึงครับผมว่าอาจจะต่างกันไม่เยอะครับแล้วแต่แบบต้องให้คนเล่นคนนั้นครับสัมผัสด้วยตัวเองว่าเขาสัมผัสเหมือนกับผมใช่มันอาจจะแบบนิดนึงแต่ว่าจุดหลักๆเนี่ยที่ผมเลือกใช้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับมันให้ซองละเส้นมันก็จะแยกกันหมองมันก็จะยังไงครับมันเหมือนกับว่ามันง่ายต่อการแบบหยิบจับครับว่าแบบเอ้ยอันนี้เส้นหนึ่งมันไม่ต้องคลี่แบบว่ามันไม่เสียเวลาครับทักเลยไงประมาณนี้ครับอ่ะโอเคขอบคุณคุณป้อมมากนะครับที่มาให้ปุ้งครับปุ้งครับตายละ คุณปุ้มที่ผู้ไปและสมองขอขอบคุณคุณปุ้มด้วยนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้ยินดีครับผมแล้วคุณปุ้มก็เป็นลูกค้าที่มาอุดหนุนมีมิวสิกเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมครับผมครับI'm not afraid to die.
ครับ